สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะแนะนําผ้านะคะผ้าสําหรับมือใหม่นะคะมือใหม่เลยนะคะจะเอามาฝึกหัดปักหัดปักเพื่อทำโปรดักต์ทำแอคเซสซอรี่หรือทำสินค้าขายหรือใดๆก็ตามของตัวเองอ่ะพี่แนะนําจากประสบการณ์ที่พี่เสียเงินค่าผ้าหลายเนื้อมากแล้วก็หลายสีด้วยหมดค่าผ้าเยอะมากพี่แนะนําจริงๆนะเอาชิ้นนึงไปเลยคอตตอนลินินนะคะที่จริงมีหลายเนื้ออีกแหละผสมคอตตอนกี่เปอร์เซ็นต์ลินินกี่เปอร์เซ็นต์ทางที่ดีถ้าสะดวกก็ไปจับเนื้อผ้าเองนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกเซิร์ชหาลองซื้อคอตตอนลินินมาสัก1ผืนอันนี้เป็นสีธรรมชาติซึ่งพี่จะชอบโดยส่วนตัวอันนี้ก็คอตตอนลินินอีกเนื้อนึงอันนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะทำไมพี่ถึงแนะนำอันนี้1เลยราคาไม่สูงมากนะคะไม่สูงเกินไปสำหรับมือใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเราอยากได้ผ้าหลายสีนะคะการที่เราลงทุนซื้อผ้าไปเนี่ยสมมุติเราสั่งซื้อออนไลน์ครั้งหนึ่งเราสั่งสัก2หรือ3สีก็ได้อันเนี้ยคอตตอนลินินก็เลยเป็นตัวเลือกอีกช้อยหนึ่งนะคะที่ดี1เลยราคาเขาดีและ2เลยเขาไม่ได้ไม่บางมากไม่หนามากนี่เท็กเจอร์เท็กเจอร์เนื้อเขานะคะ เวลาที่เราปักลายบางลายเนี่ยเช่นปุ่มฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเมืองมันจะมีโอกาสที่แบบปุ่มจะหลุดบุ๋มลงไปนะคะจะต้องมีการแก้ไขและระมัดระวังจะปักงานละเอียดได้ยากขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าเป็นคอตตอนลินินเนี่ยเขายังตอบโจทย์ตรงนี้ได้อยู่จะปักงานที่มีรายละเอียดเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยยังได้อยู่เนี่ยปุ่มไม่หลุดลงไปเห็นไหมคะเนี่ยปุ่มยังได้อยู่ก็สะดวกกว่าสะดวกส่วนตัวนะสะดวกกว่านะคะและเนื้อก็ยังสวยอยู่นะคะซึ่งแน่นอนแหละมันถ้าเทียบกับลินินญี่ปุ่นนะคะลินินแท้ราคาก็จะสูงกว่าหลายเท่าแต่สวยไหมคือสวยมากสวยจริงนะคะแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยเราจะพึ่งหัดปักอะเราลองคอตตอนลินินก่อนก็ได้ก็ไม่แย่นะคะแล้วก็ที่สำคัญทำไมถึงแนะนำคอตตอนลินิน1เลยเขาไม่ได้บางเกินไปแล้วไม่หนาไม่เป็นแน่หนักเกินไปเราปักเพื่อที่เป็นงานอดิเรกและต่อยอดรายได้เสริมเราได้ใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ตีข้างหลังเด้อเนี่ยเป็นการลงทุนที่ใช้งานได้จริงๆแล้วก็ไม่เสียเงินสุรุ่ยสุร่ายเหมือนพี่หมดไปกับค่าผ้าเยอะมากเนื้อแล้วมันตอบโจทย์ตรงที่นี่งานชิ้นเล็กหุ้มได้คือไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะคะใช้ทำได้หลายโปรดักต์มากๆด้วยนะคะแล้วบางผืนหน้ากว้าง54นะคะซึ่งบางร้านราคาไม่ถึง100บางร้าน100อัพนิดๆแล้วแต่นะคะคือเป็นต้นทุนที่ดีและเนื้อผ้าดีเท็กเจอร์ดีโอเคดีสำหรับมือใหม่ไม่ต้องไปหาซื้อไกลๆหรือวุ่นวายหลายเนื้อนะคะเอาคอตตอนลินินไปเชื่อพี่ผืนเดียวมาลองก่อนนะคะพอปักเริ่มเก่งและเริ่มคล่องแล้วเราค่อยขยับเป็นผ้าชนิดอื่นๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีงบหน่อยจะตัวจบเลยก็สั่งลินินมานะลินินญี่ปุ่นก็จะปักสวยมากๆแค่นั้นแหละผ้าซื้อคอตตอนลินินมาลองปักเล่นก่อน1ผืนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ